สาวเสพติดัลรลยากรรมทำมากกว่า100ครั้งจนความจำเสื่อม โจชุนนาสาวจีนชื่อดังวัย16ปีที่มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลมีเดียว้ยปอมากกว่า3 0 0 0 0 0คนได้แชร์เรื่องราวการทำศัลยกรรมของเธอมากกว่า100ครั้งซึ่งโจชนจุนนาเสพติดการศัลยกรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้เธอมาจะถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนหัวล้อยอะและล้อเลียนเธอยังสนุกป,ปากทิ้งภาระให้เธอทำความสะอาดห้องเพียงคนเดียวในขณะที่ผู้หญิงสวยๆในชั้นเรียนมีชีวิตที่สะดวกสบายเธอจึงตระหนักได้ทันทีว่าชีวิตของเธอจะแย่ลงได้ถ้าหากเธอยังไม่สวยขึ้น โดยวัย13ปีโจชุนาได้เริ่มลบเล้าคุณพ่อคุณแม่ให้พาเธอไปศัลยกรรมจนพ่อแม่ของเธอยอมใจอ่อนและจ่ายเงินให้เธอทำเป็นครั้งแรกจากนั้นเธอก็ทำต่อมาเรื่อยๆโดยบังคับให้พ่อและแม่เป็นคนจ่ายเงินให้ถ้าหากไม่จ่ายเธอก็จะประชดด้วยการอดข้าวอดน้ำจนในที่สุดพ่อกับแม่ของเธอก็ต้องยอม และหลังจาก3ปีผ่านมาเธอได้ศัลยกรรมไปมากกว่า100ครั้งถึงแม้ว่าเธอจะได้รับผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการศรัลยกรรมเช่นการสูญเสียความทรงจำจากการใช้ยาสลบบ่อยๆในช่วงผ่าตาดัดดวงตาพร่ามัวจากการศัลยกรรมดวงตาให้เหมือนตุ๊กตาและมีแผลเป็นถาวรตั้งแต่วัย13ปีแต่เธอได้เผยว่าทั้งหมดนี้มันคุ้มค่าซึ่งโจชุนาย,ยังมีแผนที่จะศัลยกรรมต่อไปอีกเรื่อยๆโดยเธอได้กล่าวอีกว่าไม่มีทางที่ฉันจะไม่ศัลยกรรมถ้าไม่ให้ฉันทำฉัน ก็โอเคถ้าต้องอดเข้าวอดน้ำฉันชอบการศัลยกรรมเพราะถ้าฉันตื่นขึ้นมาฉันรู้ว่าฉันจะต้องสวยขึ้นภายในเจดวันและฉันไม่เคยกลัวความเจ็บปวดแต่ฉันกลัวความอัปรัลักมากกว่า